สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแอนซีเรียมเผยกว่าจะเจอรักแท้เรียกได้ว่าหลายคนอาจทราบกันดีว่าอดีตนางเอกชื่อดังของไทยอย่างแอนซีเรียมภักดีดำรงฤทธิ์วัย47ปีอดีตเคยเจ็บช้ำกับความรักมาแล้วถึง2ครั้งจนมาพบรักแท้กับจัสตินเท็ดมหาเศรษฐีด้านการเงินชาวอังกฤษวัย50ปีงานนี้จะพาไปชมโฉมนะอดีตสามีและสามีคนปัจจุบันของเธอพร้อมเปิดปมความรักจะเป็นยังไงบ้างนั้นไปชมกันเลยโดยแอนซีเรียมภักดีดำรงฤทธิ์ได้แต่งงานกับอดีตสามีคนแรกบิลลี่โอแกนหลังจากนั้นทั้งคู่เคยแสดงภาพยนตร์เรื่องรักซึมรึกและแสดงคู่กันมาอีก7เรื่องจนเกิดความรักจนทั้งคู่มีลูกสาวด้วยกันคือน้องนนนี่นนละนีโอแกนและภายหลังทั้งคู่แยกทางกันหลังจากนั้นแอนซีเรียมได้ปิดฉากชีวิตการแต่งงานรอบ2กับอดีตสามีราจิตแสงชูโตผู้กำกับโฆษณาเจ้าของบริษัทโชว์แมงโก้หลังจากเข้าพิธีวิวาห์ไปเมื่อเดือนกันยายนพุทธศักราช2548แต่สุดท้ายก็ไปไม่รอดแยกทางกันเมื่อตุลาคมพุทธศักราช2551ล่าสุดแอนซีเรียมภักดีดำรงฤทธิ์ได้ย้ายไปใช้ชีวิตที่ต่างประเทศกับลูกสาวน้องนนนี่และแต่งงานครั้งที่3กับจัสตินเท็ดมหาเศรษฐีด้านการเงินชาวอังกฤษที่เธอถือว่ารักครั้งนี้เป็นรักสุดท้ายของเธอแล้วซึ่งเจ้าตัวได้เปิดใจเล่าชีวิตที่ต้องแต่งงานถึง3ครั้งแอนเผยว่าทุกคนไม่มีใครที่ไม่อยากจะมีความรักเพราะความรักมันแตกต่างกันออกไปเรารักลูกอีกอย่างรักสามีอีกอย่างรักแฟนก็อีกอย่างของแอนแต่งงานครั้งที่1เราจบกันด้วยดีเราก็มีลูกด้วยกันคนที่2ไม่ประสบความสำเร็จเพราะเราใช้เวลาศึกษากันน้อยส่วนคนที่3หลังจากนี้คงมีไม่ได้แล้วเพราะอายุก็จะ50แล้วเอาจริงๆแอนก็ไม่ได้อยากจะจดทะเบียนสมรสเป็นเรื่องเป็นราวแต่สามีเขาก็บอกว่ามันไม่ยุติธรรมสำหรับเขาเพราะเขาเองก็ยังไม่เคยแต่งงานมาก่อนตอนนี้แต่งงานกันมา4ปีกว่าแล้วการแต่งงานครั้งที่3แสดงว่าเราคิดว่านั่นคือความรักครั้งสุดท้ายทุกครั้งที่เราแต่งงานเราคิดว่ามันคือความรักครั้งสุดท้ายเราตกลงปลงใจกันแล้วเราก็อยากจะอยู่จนตายจากกันไปข้างนึงเราก็ลองใช้ชีวิตอยู่คนเดียวนะแต่จังหวะมันจะเจอมันก็ช่วยไม่ได้เมื่อเราเจอคนที่ใช่แล้วเราคิดว่าใช่เราก็ตกลงใช้ชีวิตร่วมกันทางทีมงานก็ขอให้คุณแอนซีเรียมกับคุณจัสตินรักกันนานๆนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ